วิจัยนั้นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องให้ความสำคัญและใส่ใจอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยการได้มาซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยให้ได้คุณภาพนั้นเป็นสิ่งการันตีสิ่งหนึ่งว่าข้อมูลที่ได้ของผลการวิจัยนั้นจะมีคุณภาพน่าเชื่อถือดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจึงมีความสำคัญในบทนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขอเชิญติดตามรับฟังครับประเภทและลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้นมีอย่างหลากหลายเรามาติดตามกันนะครับประเภทที่1ก็คือแบบสอบแบบสอบหรือแบบทดสอบเป็นชุดของข้อคำถามที่ใช้วัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิวิสัยหรือทางด้านสมองหรือทางด้านความรู้หลังจากที่ได้เรียนเนื้อหานั้นไปแล้วเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้แบบสอบสามารถจำแนกได้หลากหลายประเภทแต่หากจำแนกตามรูปแบบของการตอบสามารถแบ่งได้2ประเภทก็คือแบบเลือกคำตอบหรือแบบปรนัยและแบบเสนอคำตอบหรือแบบปรนัยแบบเลือกคำตอบหรือแบบปรนัยเป็นแบบสอบที่ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่กำหนดให้ทั้งนี้แบบสอบแบบเลือกคำตอบแบ่งออกเป็นแบบถูกผิดจับคู่แบบเลือกตอบหรือหลายตัวเลือกในกรณีของแบบสอบแบบถูกผิดหรือ True False นั้นเป็นแบบสอบที่ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่เป็นไปได้ใน2คำตอบคือถูกหรือผิดจริงหรือเท็จใช่หรือไม่ทั้งนี้แบบสอบแบบถูกผิดสามารถใช้วัดพฤติกรรมทางด้านความรู้ขั้นพื้นฐานได้แก่ความรู้ความจำความเข้าใจในหลักการและการนำไปใช้แต่มีข้อจำกัดคือผู้สอบมีโอกาสในการเดาคำตอบได้ถูกร้อยละ50ดังนั้นค่าความเที่ยงหรือค่า Reliability มักจะมีค่าต่ำไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นข้อสอบเชิงวินิจฉัยประเภทที่2แบบสอบแบบจับคู่หรือแมทชิ่งเป็นแบบสอบที่ให้ผู้สอบเลือกหรือจับคู่สิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันซึ่งจะประกอบด้วยชุดของข้อคำถามและตัวเลือกทั้งนี้โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น2คอลัมน์โดยคอลัมน์ทางซ้ายจะเป็นข้อคำถามและคอลัมน์ทางขวาจะเป็นตัวเลือกโดยกำหนดผู้สอบเลือกคำตอบใส่หน้าข้อคำถามโดยแบบสอบจับคู่นี้เหมาะสำหรับวัดความรู้ความจำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงคำศัพท์หลักการความสัมพันธ์และการตีความหมายเช่นชื่อคนกับสิ่งประดิษฐ์ผู้แต่งกับชื่อหนังสือคำศัพท์กับความหมายเป็นต้น 3. แบบสอบแบบเลือกตอบหรือแบบหลายตัวเลือกหรือ multiple choice เป็นแบบสอบที่ประกอบด้วยชุดของข้อคำถามและตัวเลือกทั้งนี้ตัวเลือกจะประกอบด้วย2ส่วนคือตัวเลือกที่เป็นคำตอบถูกและตัวเลือกที่เป็นคำตอบหรือเป็นตัวลวงโดยตัวเลือกที่นิยมใช้ประกอบด้วย 3-5 ตัวเลือกแบบสอบแบบหลายตัวเลือกนั้นสามารถแบ่งรูปแบบคำถามออกเป็น3ประเภทคือแบบคำถามเดี่ยวแบบชุดตัวเลือกคงที่และแบบบทความหรือสถานการณ์ในส่วนของคำถามเดี่ยวจะเป็นข้อความเรื่องเดี่ยวในแต่ละข้อคำถามจะมีความสมบูรณ์ในตัวเองสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทย่อยได้แก่การให้เลือกคำตอบถูกให้เลือกคำตอบผิดให้เลือกคำตอบที่ดีที่สุดแบบให้เรียงคำตอบให้เลือกคำตอบเปรียบเทียบและให้เลือกคำตอบแบบคำตอบซ้อนในส่วนของคำถามที่เป็นชุดของตัวเลือกคงที่เป็นข้อคำถามที่กำหนดตัวเลือกให้คงที่หรือใช้ตัวเลือกที่เป็นชุดคำตอบชุดเดียวกันของข้อสอบหลายๆข้อในส่วนของคำถามแบบบทความหรือสถานการณ์เป็นการใช้บทความหรือการกำหนดสถานการณ์เป็นตัวเรื่องแล้วตั้งคำถามในแง่มุมต่างๆให้ผู้ตอบทำการตอบภายใต้เนื้อหาหรือสถานการณ์นั้นๆทั้งนี้แบบสอบแบบหลายตัวเลือกหรือแบบเลือกตอบนั้นจะสามารถใช้วัดพฤติกรรมทางด้านสมองได้ทั้งนี้มีข้อดีก็คือว่าสามารถวัดพฤติกรรมทางด้านสมองตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนกระทั่งขั้นสูงและมีความเป็นปรนัยหรือมีความชัดเจนในการตรวจให้คะแนนแต่ก็มีข้อจำกัดบางประการก็คือจะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างพอสมควร2แบบสอบแบบเสนอคำตอบหรือแบบอรรถนัยเป็นแบบสอบที่ให้อิสระแก่ผู้ตอบในการกำหนดคำตอบทั้งนี้แบบสอบแบบเสนอคำตอบแบ่งออกเป็นแบบสอบอรรถนัยแบบ
จำกัดคำตอบแบบไม่จำกัดคำตอบและแบบเติมคำหรือตอบสั้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. แบบสอบอัตนัยแบบจำกัดคำตอบเป็นข้อสอบที่มีการจำกัดกรอบของเนื้อหาหรือรูปแบบของแนวทางคำตอบและความยาวของคำตอบ 2. แบบสอบอัตนัยแบบไม่จำกัดคำตอบเป็นข้อสอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงความสามารถในการเขียนคำตอบอย่างเต็มที่โดยไม่จำกัดขอบเขตของคำตอบแต่ภายในระยะเวลาที่จำกัด 3. แบบสอบแบบเติมคำหรือตอบสั้นเป็นข้อสอบที่ผู้สอบต้องคิดคำตอบขึ้นมาเองแต่เป็นการตอบสั้นๆหรือการเติมคำตอบเหมาะสำหรับการวัดความรู้ความจำเกี่ยวกับคำศัพท์ข้อเท็จจริงหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆเครื่องมือประเภทที่2ได้แก่แบบสอบถามหรือ questionnaireเป็นข้อคำถามที่ตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้ตอบกรอกข้อความหรือเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้จำแนกได้เป็น3แบบได้แก่แบบกำหนดคำตอบแบบให้ตอบโดยเสรีและแบบผสมเครื่องมือประเภทที่3ได้แก่แบบตรวจสอบรายการหรือเช็คลิสต์เป็นเครื่องมือการวัดที่ใช้วัดพฤติกรรมในด้านต่างๆของบุคคลหรือพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลโดยการขีดหรือตอบบันทึกตามบัญชีรายการต่างๆที่ตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบซึ่งจะเป็นคำถามให้ผู้ตอบตรวจสอบว่าข้อความที่กล่าวมานั้นถูกหรือผิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีหรือไม่มีดีหรือไม่ดีเครื่องมือประเภทที่4ได้แก่แบบสำรวจ inventory เป็นเครื่องมือการวัดที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านต่างๆของบุคคลหรือสิ่งที่ต้องการสำรวจในเรื่องที่เกี่ยวกับความสามารถประสิทธิภาพความชอบหรือไม่ชอบวิธีการถามตอบมีลักษณะคล้ายกับแบบตรวจสอบรายการเครื่องมือชิ้นที่5หรือเครื่องมือประเภทที่5ก็คือแบบสังเกต observation เป็นเครื่องมือที่ใช้ค้นหาความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวที่เราเรียกว่าพฤติกรรมแฝงซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาบ่อยครั้งจนเป็นปกติจนเรียกได้ว่าพฤติกรรมที่สังเกตเห็นโดยอาศัยประสาทสัมผัสของผู้วิจัยทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องติดตามพฤติกรรมเป็นระยะจะทำให้ทราบถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่พฤติกรรมที่เสแสร้งทั้งนี้การสังเกตสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่การจำแนกการสังเกตตามลักษณะการมีส่วนร่วมและการจำแนกการสังเกตตามการมีโครงสร้างของการสังเกตโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. จำแนกตามลักษณะการมีส่วนร่วมสามารถจำแนกได้2ประเภทคือการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมทั้งนี้ในการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นการสังเกตที่ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องการสังเกตหรือเข้าไปเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มที่ศึกษาจะทำให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดลุ่มลึกถูกต้องชัดเจนเป็นลักษณะของการสังเกตโดยตรงในส่วนของการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนั้นเป็นการสังเกตที่ผู้วิจัยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่ศึกษาแต่เฝ้าดูอยู่ห่างอาจให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้การสังเกตแบบนี้เป็นการสังเกตทางอ้อมซึ่งอาจใช้อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2. การจำแนกตามการมีโครงสร้างของการสังเกตแบ่งได้2ประเภทได้แก่การสังเกตแบบมีโครงสร้างและการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างในการสังเกตแบบมีโครงสร้างนั้นเป็นการสังเกตที่ได้กำหนดเรื่องราวหรือขอบเขตเนื้อหาไว้ล่วงหน้าแน่นอนว่าจะสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์อะไรมีการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการสังเกตไว้ล่วงหน้าในส่วนของการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างนั้นเป็นการสังเกตที่ไม่มีการกำหนดเรื่องราวหรือขอบเขตเนื้อหาไว้ล่วงหน้าเป็นการสังเกตอย่างมีอิสระผู้วิจัยจะสังเกตอย่างกว้างๆเครื่องมือประเภทที่6ได้แก่แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สังเกตบุคลิกลักษณะโดยทั่วๆไปของบุคคลเป็นการสนทนาซักถามความคิดเห็นของบุคคลทั่วๆไปโดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมายไว้ล่วงหน้าการสัมภาษณ์จะช่วยให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์เช่นบุคลิกภาพเจตคติปฏิภาณไหวพริบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อย่างละเอียดผู้วิจัยในฐานะผู้สัมภาษณ์จะต้องมีเทคนิคในการสนทนาโดยการสร้างความคุ้นเคยและความเป็นกันเองให้เกิดขึ้นกับผู้ถูกสัมภาษณ์ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกสบายใจที่ได้สนทนาโต้ตอบด้วยทั้งนี้ประเภทของการสัมภาษณ์นั้นแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างในส่วนของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนั้นเป็นการสัมภาษณ์แบบที่ง่ายที่สุดมีลักษณะคล้ายแบบสอบถามเพราะจะมีแบบฟอร์มเป็นข้อคำถามที่เตรียมไว้พร้อมแล้ว
ช้สัมภาษณ์ทุกๆคนเหมือนกันซึ่งมีข้อดีคือประหยัดเวลาและเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญในการสัมภาษณ์แต่ก็จะมีข้อจำกัดคือลักษณะการสนทนาอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติและผลของการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับคำถามในแบบฟอร์มเท่านั้นในส่วนของการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนั้นเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีแบบฟอร์มบังคับผู้วิจัยในฐานะผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์จะมีอิสระในการถามและการโต้ตอบได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็มีข้อดีคือคำถามที่ใช้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางอารมณ์จิตใจแนวความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์อาจจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปสัมภาษณ์ในสิ่งที่ต้องการความจริงให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่แต่ข้อมีข้อจำกัดก็คือผู้ที่ไม่มีความชำนาญอาจจะลืมบางประเด็นที่ต้องการถามเครื่องมือประเภทที่7ก็คือประเด็นสนทนากลุ่มหรือ Focus Group Discussion เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งคล้ายกับการสัมภาษณ์เชิงลึกแต่ต่างกันตรงที่การสัมภาษณ์เชิงลึกจะดำเนินการสัมภาษณ์ทีละคนแต่การสนทนากลุ่มจะเป็นการพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นที่ประกอบด้วยผู้สนทนาที่มีลักษณะเดียวกันจำนวนประมาณ 6-12 คนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นเจตคติพฤติกรรมในเรื่องที่ต้องการศึกษารวมถึงการประเมินผลรูปแบบโครงการต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถใช้การสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวคิดวิธีการเพื่อดำเนินการทำวิจัยในขั้นตอนต่อไปได้เครื่องมือประเภทที่8ได้แก่มาตรประเมินค่าหรือ rating scale เป็นเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะที่ไม่สามารถจะวัดออกมาเป็นตัวเลขหรือคะแนนที่แน่นอนได้เช่นการวัดพัฒนาการทางด้านอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นมาตรประเมินค่าจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินกระบวนการและผลผลิตซึ่งเป็นการประเมินค่าของสถานการณ์หรือคุณลักษณะต่างๆออกมาเป็นระดับที่แตกต่างกันสามารถระบุสถานภาพหรือคุณภาพของสิ่งที่จะวัดได้ว่าอยู่ในระดับใดจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปจะกำหนดเป็น3ระดับขึ้นไปนิยมใช้ระดับที่เป็นจำนวนเลขคี่ก็คือ3ระดับ5ระดับเช่นมากปานกลางน้อยในส่วนของประเภทของมาตรประเมินค่านั้นแบ่งได้5แบบได้แก่แบบบรรยายแบบตัวเลขแบบเส้นหรือเส้นกราฟแบบใช้สัญลักษณ์และการจัดลำดับโดยมีรายละเอียดดังนี้ประเภทแรกก็คือมาตรประเมินค่าแบบค่าบรรยายเป็นการใช้ข้อความบอกระดับที่ผู้ตอบจะพิจารณาเลือกตอบประเภทที่2มาตรประเมินค่าแบบตัวเลขเป็นการใช้ตัวเลขบอกระดับที่ผู้ตอบจะพิจารณาเลือกตอบประเภทที่3มาตรประเมินค่าแบบเส้นหรือกราฟเป็นการใช้เส้นตรงแบ่งเขตช่องระดับที่ผู้ตอบจะพิจารณาเลือกตอบประเภทที่4มาตรประเมินค่าแบบใช้สัญลักษณ์เป็นการใช้สัญลักษณ์บอกระดับที่ผู้ตอบจะพิจารณาเลือกตอบสัญลักษณ์ที่ใช้อาจเป็นตัวอักษรหรือรูปภาพประเภทที่5ประเภทสุดท้ายก็คือการจัดลำดับหรือแรงกิ้งเป็นการใช้ตัวเลขแสดงการเรียงลำดับความสำคัญหรือให้จัดเรียงลำดับใหม่ในส่วนของประเภทและลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยนั้นจะสังเกตได้ว่าในการทำวิจัยมีเครื่องมืออย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์หรือแบบสังเกตหรือแม้กระทั่งมาตรประเมินค่าทั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล